จารย์นั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีศิลปะการแสดงที่ค่อนข้างจะมีเรื่องค่ะในเรื่องของดนตรีแล้วก็การเต้นประกอบนะคะซึ่งในการเต้นนั้นนะคะก็จะมีอยู่หลายชุดด้วยกันเราจะเห็นได้ว่าการแต่งกายในแต่ละชุดของศิลปะการแสดงนั้นนะคะก็จะเป็นชุดกับเองจะเป็นการแสดงที่ร่วมเฉลิมฉลองสมโภชพระบรมสารีริกธาตุนะคะการแสดงแต่ละชุดนั้นนะคะก็จะมีการเต้นประกอบแล้วก็มีการขับร้องไปด้วยนะคะซึ่งเครื่องดนตรีนั้นเราก็จะเห็นได้ว่ามีไม่กี่ชิ้นนะคะแต่ว่าจะมีการทั้งเป่านะคะและตีนะคะแล้วก็การแสดงจะเต้นประกอบนะคะเน้นเป็นการเต้นนะคะประกอบท่ารำต่างๆผู้มีเกียรติท่านนะคะท่านก็ท่านอยากจะชมศิลปะวัฒนธรรมของประเทศภูฏานนะคะก็แวะที่บริเวณลานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุได้นะคะทุกวันนะคะแล้วก็จะมีศิลปะวัฒนธรรมอยู่3รอบนะคะในช่วงเช้าช่วงกลางนะคะและช่วงบ่ายนะคะและในภาคก็จะมีการประกวดนะคะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของประเทศภูฏานนะคะซึ่งแต่ละการแสดงแต่ละชุดนั้นจะเน้นในเรื่องของการเต้นประกอบนะคะแล้วก็มีการขับร้องนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มเยาวชนจากประเทศภูฏานนะคะซึ่งศิลปะการแสดงที่เราได้รับชมนะคะไม่ว่าจะเป็นท่าของการเต้นการร่ายรำต่างๆยังจะมีในเรื่องของชุดเครื่องแต่งกายนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าแต่ละชุดนั้นดูแล้วอลังการนะคะซึ่งแต่ละชุดของประเทศเขานั้นนะคะก็จะมีความงดงามมีสีสันนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทุกท่านณที่นี้นะคะก็คงจะได้รับสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเสียงปรบมือดังๆให้การแสดงด้วยค่ะ